ผมไม่ได้ด่าเพราะความเมานะฮะสติยังสมบูรณ์ 100% ผิดเห็นอยู่ไอ้กรณีเพราะฉะนั้นคราวหน้าเมื่อมีการเลือกตั้งอย่าไปรับเงินจะมีกี่คนเห็นใจและเข้าใจใครบ้างที่อยากตายอกนรกขึ้นสวรรค์ตาดีช่างฝันอุดมการไม่ใช่เรื่องโง่เขาการกระจายอำนาจเป็นสิ่งสำคัญครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการกระจายอำนาจให้ประชาชนมีส่วนรู้เห็นในสิ่งเหล่านี้ด้วยใครเปล่าสภามีไว้ทำไมในเมื่อประชาชนเลือกเข้าไปเล่นอะไรก็เล่นในสภาที่อนุญาตถอดเสื้อเรียวดูบุคคลอยากโดนโจรเข็นใจแถมยังหลับไหลซื้อขายได้